แม่ยังเงียบหลังข่าวสะพัดยื่นถอนคำฟ้อง5คนบนเรือเมื่อเวลา 9:00 น.วันที่23มิถุนายนที่ศาลจังหวัดนนทบุรีจากกรณีนางพนิดาเสียวรยุทธโยธินแม่แตงโมจะยื่นถอนฟ้องสำนวนคดีที่อัจฉริยะยื่นฟ้องผู้ต้องหาบนเรือสปีดโบ๊ทต่อศาลจังหวัดนนทบุรีไปก่อนหน้านี้ในความผิดอาญารวม8มาตราในคดีฆาตกรรมล่าสุดจากการสอบถามเจ้าหน้าที่ยังไม่มีการประสานเข้ามาดำเนินการเรื่องดังกล่าวขณะที่ผู้สื่อข่าวพยายามโทรสอบถามนางพนิดาพบว่าคุณแม่ตัดสายทิ้งตลอดเวลาโดยคนสนิทแจ้งว่าแม่มีอาการป่วยยังไม่ให้ข้อมูลตัดสินว่าจะถอนฟ้องหรือไม่ด้านนายบุญถาวรปัญญาสิทธิ์ที่ปรึกษาแม่แตงโมเปิดเผยทางโทรศัพท์ว่าคุณแม่พนิดาถอนคำฟ้องคดีแน่นอนไม่ไปต่ออาจจะเป็นวันนี้หรือพรุ่งนี้ซึ่งแม่อาจจะมาเองหรือมอบทนายก็ได้คาดอาจเป็นทีมทนายชนบทและยังไม่แน่ชัดว่าจะเป็นวันนี้หรือพรุ่งนี้ส่วนทนายชนบทได้เปิดเผยว่ายังไม่ทราบว่าแม่จะถอนฟ้องตามกระแสข่าวหรือไม่ซึ่งวันนี้ตนอยู่ต่างจังหวัดจึงให้คำตอบไม่ได้ว่าแม่จะถอนฟ้องจริงหรือไม่ทั้งนี้ขั้นตอนตามกฎหมายกรณีที่ยื่นฟ้องโดยศาลยังไม่นัดไต่สวนโจทก์จะมาเองหรือมอบทนายดำเนินการถอนฟ้องก็ได้ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ